ันนี้ปราสาทเขาไร่บัตรหนึ่งสาขาตอนนั้นพวกหนูมาเนี่ยพังทลายลงหมดนะยังไม่ได้ทำเนี่ยเขาเพิ่งทำเสร็จนี่เองใช่ถังใหญ่มากโอ้และนำก้อนหินขึ้นมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะให้เราเดินดูรอบๆก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะถ้ามีบันไดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยนะคะถ้าเป็นบันไดขึ้นทางเดียวปราสาทนั้นจะเป็นปราสาทหลังเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นบันไดขึ้นสามที่นะคะสันนิษฐานว่าจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของปราสาทอีกหนึ่งหลังเช่นเดียวกันดังนั้นจึงสันนิษฐานได้แบบชัดเจนเลยว่าปราสาทเขาปฏิบัติน่าจะมีปราสาทที่ตั้งขึ้นในแนวเดียวกันนั้นจากเหนือใต้นั้นนะคะ3หลังนะคะซึ่งเทพที่บูชาเป็นองค์สำคัญก็อาจจะเป็นพระศิวะนะคะศิวลึงโยนีนะคะแล้วก็อาจจะถูกสร้างด้วยอันนี้กำลังน่าจะสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าการขึ้นลวดลายอะไรต่างๆก็น่าจะกำลังขึ้นนะคะเนี่ยเราจะมีการบูชาถวยเทพต่างๆนะคะอันนี้คือด้านในนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านในอันนะคะนี่ด้านในอาจจะเป็นฐานศิวลึงนะคะแล้วก็มีรูปเคารพนะคะก็จะเป็นศิวลึงโยนีนะคะแล้วก็เป็นที่บูชานะคะ